ต่อไปเชิญคุณวรีตามด้วยคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคนะครับเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววรรณีตะล่อมศิลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตยานาวาบางขอแหลมกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลนะคะท่านประธานคะในช่วงธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีเนี่ยสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครวันดีคืนดีท่านก็จะเห็นว่ามันเกินมาตรฐานนะคะเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็วันไหนที่มันสูงๆเนี่ยก็เกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรได้ซ้ำนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำๆมาอย่างน้อย3ปีแล้วที่เรารับรู้นะคะดิฉันจะไม่ขอพูดถึงสาเหตุของฝุ่นแล้วเพราะดิฉันมั่นใจว่าทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งคณะรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนทั้งประเทศเนี่ยทราบกันหมดแล้วนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะรวมถึงสภาผู้แทนก็เคยทําหนังสือตั้งกรรมธิการแล้วก็ทำรายงานส่งไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนก็ได้แต่รอว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาเสียทีนะคะนอกจากดิฉันจะอยากได้คำตอบว่าคณะรัฐมนตรีได้ทำอะไรที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหานี้แล้วเนี่ยดิฉันก็อยากจะทราบว่าท่านมีแผนในการปรับลดค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยหรือไม่นะคะท่านประธานคะ WHO เนี่ยกำหนดค่ามาตรฐานของค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงไว้ที่ไม่ควรเกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งดิฉันเข้าใจว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็มีเป้าที่จะลดนะคะแต่ดิฉันเห็นแต่เป้าแต่ว่ายังไม่เห็นแผนนะคะซึ่งณขณะนี้ท่านก็ยังไม่สามารถควบคุมฝุ่นจากแหล่งกำเนิดได้เลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งยิ่งท่านปล่อยให้ปัญหานี้ยืดเยื้อต่อไปเนี่ยมันก็ยิ่งแก้ยากแล้วก็มีแต่จะหนักขึ้นทุกปีนะคะซึ่งดิฉันเห็นว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติไม่ต่างอะไรกับวิกฤตโควิดนะคะและมันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะซึ่งประชาชนและพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คาดหวังนะคะว่านายกประยุทธ์เนี่ยควรจะต้องนั่งหัวโต๊ะแล้วก็สั่งการกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำทางแก้สู่ทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเสียทีนะคะซึ่งดิฉันและพรรคก้าวไกลก็จะขอติดตามแล้วก็จะขอกัดไม่ปล่อยกับเรื่องนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไป